ับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยสีกันรั่วซึม TOA 201ลูปซิลยาสีฟันซอลส์ปลากระป๋องโรซ่าของนักสู้ชีวิตทั่วประเทศนะครับเพราะนี่คือรายการทุกวันจันทร์ห้าทุ่มนะครับเห็นพวกเราทั้ง4คนนี้รับรองได้เลยครับว่ามีเรื่องราวดีๆเป็นกำลังใจให้กับนักสู้ชีวิตทั่วประเทศแน่นอนครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยแลคตาซอยครับสำหรับนักสู้ชีวิตที่ชนะในรายการของเรานะครับจะได้รับเงินรางวัลสูงสุดถึงวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับคือเนื่องจากว่าลุงยับได้เห็นเรื่องราวของครอบครัวนามขันทองเนี่ยนะครับเห็นว่าลำบากแล้วลิขสิทธิ์ของแกที่แกควรจะได้แกได้แค่นี้แต่แกให้บวกมาเพิ่มมาครับเอาเงินนั้นกลับไปมอบให้กับครอบครัวขอเสียงปรบมือให้กับคุณลุงพยับด้วยนะครับขอให้พี่เอกนะครับเป็นตัวแทนในการมอบเงินทุนนี้ให้กับครอบครัวนามขันทองนะครับขอเรียนเชิญครับเอาล่ะนะครับเดี๋ยวพี่ให้ใครเป็นตัวแทนนะฮะเดี๋ยวผมไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วกันนะครับก็เป็นเงินที่ลุงยับบอกว่าจำนวนเงิน 10,000 บาทนะครับในนี้ให้คืนไปที่ครอบครัวเอาให้ไปดูแลผู้ป่วยแล้วก็ไปดูแลครอบครัวทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นเงินของลุงยับคำพันธ์นะครับเป็นคนมอบมาเอาล่ะครับมอบให้เลยนะครับขอบคุณอารยับคำพันธ์ค่ะที่ได้ช่วยเหลือครอบครัวเราเงินก็ส่วนนี้ค่ะแต่ตอนนี้พี่ชายของเราเสียแล้วค่ะอ้าวค่ะแต่ว่าเราก็จะเอาเงินส่วนนี้ไปให้ครอบครัวให้เมียเขาครับดูแลเมียเขาอีกทีนึงค่ะขอเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเจอเลยครับแขกรับเชิญของเราคุณออมอัธนิยาเอี่ยมวัฒน์สารนะครับคุณบิ๊กทองภูมิสิริพิพัฒน์และคุณผัดไทยดีใจดีดีดีบิ๊กดูแลตัวเองด้วยนะครับคือนั่งข้างเขาเนี่ยดูแลตัวเองด้วยนะฮะอ๋อเพราะช่วงนี้ของเขาขาดขาดไม่ทันด้วยครับไม่ทันตั้งแต่ตอนแต่งตัวในห้องแต่งตัวนะคือกางเกงผมเนี่ยมีแต่รอยของก้นพี่เขาหมดแล้วครับอย่าไปคิดในแนวนั้นเดินแล้วล้มเข่ามันไม่ดีเซล้มเซลุกเซแล้วเวลาคนเราเวลาล้มต้องเอาก้นลงทำไมพี่เอาหน้าลงไปที่ตรงหน้าลงไม่ว่าครับผมมือมาด้วยขาที่ขวาไม่ต้องพยุงไงใช้ไม้พี่ร่วงนี่คุณคนที่ไหนเนี่ยอะไรนะพี่เมื่อกี้เมื่อวานคนมันลมไม่ต้องพยุงไงพี่ร่วงอะตู้แล้วตู้แล้วไอ้พี่ตู้แล้วเนาะไอ้นี่เป็นหน้ารักเลยพี่ตู้แล้วทำไมเสียงพี่เริ่มออกแบบว่าปกตินั่นนั่นนั่นให้กับพี่ไงอยากให้พี่เขารักอยากให้พี่เอกเขารักแต่ตอนนี้พี่รักไหมรักเขาบ้างรักเขามากเลยและในวันนี้ทั้ง3ท่านก็จะมาให้กำลังใจนักสู้ชีวิตตลอดทั้งรายการเลยครับเอาละครับผมว่าในช่วงต่อไปเป็นช่วงที่ทุกคนรอนะพี่สิแน่นอนครับแล้วคนทั้งประเทศก็รอด้วยว่าเมื่อไหร่จะมาถึงบ้านฉันสักทีทุกคนเรียกร้องมากนั่นก็คือช่วงจันทร์พันดาวและช่องเจ็ดสีพบประชาชนนะครับครับผมว่ามนุษย์เราเวลาดำเนินชีวิตมันจะมักจะมีคติประจำใจเขาเรียกคติประจำใจเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าครับว่าแต่ละท่านนั้นจะมีคติประจำใจในการสู้ชีวิตอย่างไรกันบ้างเชิญชมครับตอนนี้รายการจันทร์พันดาวและช่องเจ็ดสีพบประชาชนนะครับมาพบนักสู้ชีวิตที่ตำบลทุ่งจังหันอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดขอเสียงคนสู้ชีวิตหน่อยครับพี่สู้กับอะไรบ้างครับสู้กับความขี้เกียจค่ะแล้วพี่สู้กับอะไรบ้างครับผมนอนสู้กับอะไรบ้างอะ
สู้กับความยากจนค่ะสู้กับเมียครับหรือว่าสู้งานเพื่อเมียครับสู้กับความจนครับเคยชนะบ้างไหมครับไม่เคยชนะเลยครับแต่พรุ่งนี้อาจจะชนะครับดิฉันสู้กับงานค่ะสู้กับอะไรบ้างครับสู้กับความจนครับสู้ยังไงครับสู้ยังไงดีสู้เพราะลูกครับสู้เพราะลูกครับลูกอยู่ป.ไหนครับป.4ครับแล้วพี่จะเดินหนีผมทำไมครับสู้กับอะไรบ้างครับทุกวันสู้กับความจนครับสู้ยังไงครับสู้แบบลำบากนะครับแล้วชนะบ้างหรือยังยังครับคิดว่าวันไหนจะชนะครับพรุ่งนี้ครับผมคติประจำใจของพี่คืออะไรครับมีผัวดีเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนคติประจำใจของพี่สาวคืออะไรครับอ๋อพอใจกับเงินที่มีค่ะยินดีกับเงินที่ได้ค่ะวันนี้ได้เท่าไหร่แล้วครับอ๋อยังไม่ถึงร้อยเลยค่ะทำงานหนักไม่เคยตายแต่ถ้านอนสบายจะตายเพราะอดอยากสู้ชีวิตแต่ไม่คิดเป็นเด็กแว้นครับยิ่งแก่ก็ยิ่งสู้สู้ให้ตายไปเลยโทษเดี๋ยวผมจะตำหมากให้กินเด้อคนบุรีรัมย์ร้องเพลงพร้อมทุกคนเลยค่ะเลือกได้เลยค่ะเยอะแยะเลยค่ะขอประกวดด้วยคนนะคะอยากได้เงินล้านมานอนกอดค่ะลมพัดตึ้งตึ้งตึ้งพูดอะไรมาก็ตามแต่เนี่ยเข้ามาจากความเป็นจากความรู้สึกของเขาจริงๆเลยไม่ได้เสริมไม่ได้แต่งเลยดูคติชีวิตเขาแต่ละคนถ้าผู้ชายก็จะวนเวียนอยู่กับเมียนั่นแหละ แต่ชอบคนหนึ่งมีผัวดีเหมือนมีทรัพย์มีทรัพย์นับแสนมีทรัพย์เป็นนับแสนอันนี้ก็เรื่องจริงนะและในวันนี้นักสู้ชีวิตของเราครับสองท่านนะครับมาสู้เพื่อคุณแม่ทั้งสองท่านเลยและนี่คือเรื่องราวของผู้เข้าแข่งขันท่านแรกครับเชิญครับสวัสดีครับผมชื่อวิสูตรนามสกุลทองทับอายุ48ปีอาชีพก่อสร้างทุกวันนี้ขอทำเพื่อแม่ครับสู้สู้ผมทำงานก่อสร้างครับได้ค่าแรงวันละ300บาทนะครับก็เก็บไว้เพื่อรักษาแม่นะครับไปหาหมอนะครับผมไม่เคยคิดว่าแม่เป็นภาระเลยนะครับเพราะแม่ทำผมเกิดมานะครับผมต้องทดแทนบุญคุณเขานะครับจนกว่าจะสิ้นลมหายใจนะครับสาเหตุที่ผมมาสมัครร้องเพลงในการจันพันดาวนะครับเนื่องเพราะว่าแม่ผมไม่สบายนะครับเป็นโรคปอดนะครับนี่แหละครับแม่ผมนะครับแม่ผมนะครับเป็นโรคปอดมานะครับก็ 4-5 ปีนะครับประมาณนะครับอาการคือว่าแกจะหายใจไม่ค่อยออกนะครับเจ็บหน้าอกนะครับเจ็บมากมากเจ็บปวดเจ็บท้องนะครับเส้นท้องนี่ตึงมากนะครับไม่สามารถจะลุกเดินได้นะครับทำงานล้างจานนะครับมันสูบบุหรี่กันแล้วมันเข้าจมูกแล้วมันแพ้ค่ะเลยเป็นมาเรื่อยเลยทุกวันนี้ผมพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลทรงกกนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับแคร์ไลน์นะครับเดือนละ2ครั้งครับครั้งละประมาณ 1,000 หรือ 2,000 นะครับที่ผมพาแม่ไปหาหมอนะครับต้องเสียเงินเองนะครับเพราะว่าตอนที่แม่เกิดนะครับพ่อของแม่ไม่ได้ไปแจ้งเกิดให้นะครับเลยตกหล่นมาตั้งแต่รุ่นนั้นนะครับแล้วพออายุ17นะครับแม่ไปทำบัตรประชาชนนะครับทางอำเภอบอกว่าให้พาพ่อแม่มาด้วยนะครับพอไปตามตากับยายนะครับเขาเลิกกันไปแล้วนะครับก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนนะครับแม่ผมก็เลยทำบัตรไม่ได้นะครับทุกวันนี้แม่ก็เลยไม่มีสวัสดิการอะไรเลยครับผมสารแม่มากครับดิฉันเป็นเพื่อนบ้านของวิสูตรเขาค่ะเขาจะเป็นคนดูแลแม่ดีมากเลยตื่นเช้ามาเขาจะร้องเพลงพระคุณแม่เขาอุ้มแม่ไปใส่บาตรคือเขาเป็นเด็กกตัญญูนะคะดิฉันก็อยากให้รายการจันพันดาวน่ะสนับสนุนเขาด้วยนะคะเพื่อเขาจะได้มีเงินมาเลี้ยงแม่ผมใช้เงินรักษาแม่นะครับที่เป็นโรคปอดนะครับในเวลา4ปีกว่าที่ผ่านมานะครับเป็นจำนวนเงิน 100,000 กว่าบาทนะครับหมอใหญ่นะครับเขาก็สงสารนะครับเขาแนะนำผมว่าให้ไปหาหมายเลข13หลักนะครับของแม่นะครับที่จังหวัดเขาที่บ้านเกิดเพชรบูรณ์นะครับอำเภอหล่มสักนะครับผมก็อยากจะไปค้นหาตอนนี้เงินผมมันไม่พอนะครับก็เรียกเจ้ารายการจันพันดาวนะครับขอให้ช่วยเมตตาสงสารหน่อยนะครับครับลูกคนนี้จะรักษาแม่ให้หายให้ได้ครับ
ขอต้อนรับคุณวิสูตรทองทัพหมายเลข27ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิสูตรครับครับผมเมื่อเรามาทราบว่าคุณแม่เป็นโรคปอดนะปัจจุบันนี้เพราะคนที่สูบบุหรี่อยู่เคียงข้างวันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงก็ไม่พูดไม่ถูกนะครับก็เสียใจนะครับที่แม่มาเป็นอย่างนี้รายได้ทุกวันนี้ต่อวันเป็นยังไงวันละ300บาทครับค่าแรงครับเดือนก็ประมาณ 9,000 ครับผมยังมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีกก็มีค่าห้องครับพอไหมครับถ้าว่าไม่พอก็ต้องพอเพราะเราทำได้แค่นี้ครับแล้วก็รายได้ตอนนี้มันก็แค่ 3,000 ใช่ไหมของคุณแม่นะครับค่าใช้จ่ายเราก็จะพอมีกินนิดหน่อยนะครับเคยอดบ้างไหมก็มีบ้างครับตัวเองอดก็แต่ไม่ให้แม่อดครับคือผมไม่ได้อดกินข้าวแต่ผมกับข้าวอาจจะไม่ได้กินเท่าไหร่ครับจะมีบ้างเป็นบางครั้งครับแปลว่าไม่ได้กินกับข้าวครับกินข้าวเปล่าเนี่ยพี่กับอะไรกับน้ำปลาอะไรเงี้ยทำมานานแค่ไหนแล้วก็หลายปีเลยครับเหนื่อยไหมครับก็ถ้าว่าเหนื่อยแต่มันก็เหนื่อยนะครับแต่ว่าผมก็ต้องทนเพราะว่าผมรักแม่ผมมากครับผมมีแม่อยู่คนเดียวแล้วถ้าพ่อแม่สร้างผมเกิดมาผมก็ต้องทดแทนบุญคุณครับถึงแม้จะบวชไปแล้วแต่ก็ยังไม่ลึกซึ้งครับผมจะทำจนกว่าว่าแม่ผมจะหายครับถ้าไม่หายก็ถือว่าตายจากกันไปเลยโอเควันนั้นคือวันท้ายสุดของผมครับผมอาจจะไปบวชนะครับจะขอดูแลคุณแม่จนกว่าจะลมหายใจจากกันไปจนกว่าจะตายจากกันนะครับนี่คือคำพูดของลูกผู้ชายคนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับผมขอบครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยกับเพื่อนบ้านสักนิดหนึ่งครับวันนี้อยู่ไหมฮะครับสวัสดีครับครับทั้งสองท่านเลยเพื่อนบ้านของเราคนนี้เป็นยังไงบ้างครับผมก็รู้สึกประทับใจเขามากว่าเขาเป็นคนดีจริงๆครับผมคิดว่าพี่วิสุทธ์เนี่ยต้องประสบความสำเร็จในชีวิตแน่เพราะเขาเป็นคนกตัญญูเป็นคนดีมากเห็นแล้วมันก็มีความแบบศรัทธาผมมีความศรัทธาในตัวเขามากครับครับผมก่อนที่พี่วิสุทธ์เขาจะร้องเพลงมีอะไรอยากจะให้กำลังใจเพื่อนบ้านคนนี้ไหมครับแพ้หรือชนะไม่จำเป็นยังไงพี่วิสุทธ์ก็ชนะใจผมแล้วแล้วก็ชนะใจคนดูทั้งประเทศแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นคนกตัญญูจริงๆครับนี่แหละครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมได้ครับนี่ครับสองคนนี้ครับที่ดูแลครับเราทำงานก็ฝากดูแลแม่ด้วยนะครับอ๋อครับก็เวลาเงินค่าห้องไม่พอที่ไปหาหมอไม่พอเขาก็นำมาให้ครับให้ยืมช่วยให้เลยครับให้เลยครับเนี่ยคุณพี่สองคนนี่แหละพี่วิสุทธ์ครับถ้าวันนี้ได้เงิน1ล้านบาทไปพี่วิสุทธ์จะเอาไปทำอะไรครับอ๋อผมก็จะเอาไว้รักษาแม่นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของพี่วิสุทธ์นะครับถ้าคุณผู้ชมนั้นต้องการเป็นกำลังใจให้กับพี่วิสุทธ์และคุณแม่นะครับพิมพ์หมายเลข27ครับแล้วส่ง SMS มาที่4777888นะครับวันนี้พี่วิสุทธ์จะร้องเพลงอะไรครับฟังข่าวที่แก้วครับเชิญครับครับผมสวัสดีครับเขาเลือว่าเจ้านั้นเป็นข่าวแล้วโอ้โหน้องแก้วโตแล้วดีเมื่อก่อนยังเด็กเล็กนักดูไม่น่ารักและยวนยีแถมตาก็ยีจริงไหมน้องเอ๋ยเขาเลือว่าเจ้าเดี๋ยวนี้สวยแล้วโอ้โหน้องแก้วอยากเห็นจังเลยเราอยู่ห่างไกลเกินฝันคงไม่พบกันหรอกน้องเอ๋ยอดชวนชมเชยเพราะอยู่ไกลกันน้องอยู่เมืองจันทร์พี่อยู่สุพรรณบุรีมันไกลกันเหลือที่คุณไม่มีหรอกจอมควันอยากขายนาไร่ขายวัวขายควายมาอยู่ใกล้กันอยากมาอยู่เมืองจันทร์แต่บุญพี่นั้นคงจะไม่มีเขาลือว่าเจ้าจะแต่งงานแล้วพี่เจอทิศแก้วแกบอกกับพี่ทิศแก้วแกมาเมื่อวานแกมาสุพรรณบุรีบอกว่าลำดวนนี้จะแต่งงานว่ายังไงแล้วลำดวนเอ้ยได้ข่าวไปอยู่เมืองจันทร์เมืองเพชรเมืองพลอยร่ำรวยใหญ่เรื่องไอ้ยยังไงก็อย่าลืมไอ้หนุ่มสุพรรณอย่างพี่นะลำดวนเอ้ย
่สุพรรณบุรีมันไกลกันเหลือที่บุญไม่มีดอกยอมควันอยากขายนาไร่ขายหัวขายควายมาอยู่ใกล้กันอยากมาอยู่เมืองจันทร์แต่บุญพี่นั้นคงไม่มีเขาเลยว่าเจ้าจะแต่งงานแล้วพี่เจอจิตแก้วแกบอกกับพี่จิตแก้วแกมาเมื่อวานแกมาสุพรรณบุรีบอกว่าลำดวนนี้จะแต่งงานช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังข้อคิดเห็นจากศิลปินดาราของเราทั้ง6ท่านนะครับเดี๋ยวกลับมาครับไม่มีความทุกข์ทนออกจากหน้าผู้ชายคนนี้เลยเชนนัลเลอร์อ่ะขอบคุณมากครับพี่วันชัยครับผมไม่ได้ว่าอะไรแต่พี่วันชัยพูดหมดแล้วผม2คนจะพูดอะไร